สวัสดีค่ะพบกันใน One World ค่ะทุกเรื่องราวที่น่าสนใจจากทั่วโลกในรอบสัปดาห์มีอะไรเกิดขึ้นที่ไหนยังไงบ้างวันนี้เอามาเล่าให้ฟังกันแบบสบายๆค่ะงานลูกเสือโลกที่เกาหลีใต้เต็มไปด้วยสารพันปัญหาแถมหนึ่งในนั้นเป็นปมดราม่าเมื่อชายไทยไปอาบน้ำในห้องน้ำหญิงจนกลายเป็นประเด็นบานปลายเลยค่ะส่วนเวทีสาวงาม Miss Universe Indonesia ร้อนฉาขึ้นมาทันทีหลังจากที่มีปมฉาว่าสาวงามผู้เข้าประกวดไปแจ้งความพวกเธอบอกว่าโดนล่วงละเมิดทางเพศค่ะและอวสานข้าวปั้นในเซเว่นที่ญี่ปุ่นนะคะเมื่อมีลูกค้าไปเจอแขกไม่ได้รับเชิญซ่อนอยู่ในห่อข้าวปั้นญี่ปุ่นจะรับมือปัญหานี้ยังไงทั้งหมดนี้ติดตามได้ใน One World กับนิปปอนนวนันท์วันนี้สรุปให้ฟังกันง่ายๆค่ะงานชุมนุมลูกเสือโลกจัดที่เกาหลีใต้ค่ะทุก4ปีก็จะเวียนเจ้าภาพกันไปปีล่าสุดปีนี้เจ้าภาพคือเกาหลีใต้นั่นเองนะคะก็มีลูกเสือมาจาก158ประเทศทั่วโลกค่ะเดินทางกันมาเด็กๆทั้งนั้นเลยอายุถึงตั้งแต่14ถึง17ปีส่วนมากจะเป็นวัยรุ่นแล้วก็มาร่วมกิจกรรมกันที่เกาหลีใต้43,000 คนนะคะจุดที่จัดงานเนี่ยเขาเรียกว่าแซมมังอึมอยู่ที่จังหวัดชอนลาเหนือของเกาหลีใต้ค่ะตั้งแต่วันที่1ถึง12สิงหาคมแต่บอกได้เลยว่าดราม่ามากมายปัญหาสารพันจริงๆนับตั้งแต่วันแรกที่จัดงานก็ว่าได้แค่ผ่านไปคืนแรกนะคะมีคนป่วยถึง400คนผ่านไปคืนที่2ป่วยเกือบ 1,000 คนแต่ละคนลูกเสือไม่สบายปวดหัววิงเวียนศีรษะอ่อนเพลียบางคนก็โดนแมลงกัดต่อยเป็นผื่นแพ้คือป่วยกันเต็มไปหมดเลยอะค่ะสาเหตุแรกก็คือเรื่องของอากาศร้อนเพราะว่าเกาหลีใต้เจอกับคลื่นความร้อนใช่ไหมคะร้อนจัดจริงๆอุณหภูมิเนี่ยบางวันแตะไปถึง38องศาเซลเซียสมันไม่ไหวจริงๆค่ะบางคนร้อนจัดก็ไปซื้อน้ำแข็งทานเพราะว่าบริเวณที่จัดงานเขามีนะคะเป็นเหมือนร้านสะดวกซื้ออยู่ข้างหน้าเจอปัญหาเข้าไปอีกเพราะขายน้ำแข็งแพงขึ้นอีก2เท่าตัวโอ้โหนอกจากนี้สถานที่จัดงานอันนี้เป็นประเด็นใหญ่เลยค่ะถ้ามองไปแล้วมันเป็นที่โล่งเลยนะคะแล้วก็จะให้ลูกเสือแต่ละชาติเนี่ยกางเต็นท์กันเป็นโซนๆไปแต่ทีเนี้ยอยู่กลางแดดเปรี้ยงๆไม่มีร่มเงาทั้งสิ้นนะคะส่วนบางจุดเนี่ยน้ำท่วมได้ซ้ำกลางเต็นท์ไปเนี่ยกลางไปบนน้ำที่มันท่วมๆเนี่ยแหละค่ะปัญหาเรื่องสุขอนามัยก็เป็นอีกเรื่องนึงนะคะสกปรกมากขยะเต็มไปหมดเลยเขาบอกว่าจานชามอ่ะไม่มีวิธีจัดการนะคะกินอาหารตรงไหนแล้วก็ทิ้งตรงนั้นทีนี้มันก็มีพวกแมลงมีมดมีเห็บตามมานั่นก็เลยกลายเป็นปัญหาว่าโดนแมลงกัดกลายเป็นผื่นแพ้กันไปหลายคนเลยทีเดียวห้องน้ำไม่ต้องพูดถึงเลยไม่พอจริงๆค่ะลูกเสือ800คนนะคะใช้ห้องน้ำ8ห้องมันจะไปพอได้ไงอ่ะ1ต่อ100อ่ะใช่ไหมคะห้องอาบน้ำมี12ห้องเท่านั้นใน800คนต้องแชร์กันแล้วลูกเสือผู้ชายที่มาเนี่ยเขาออกกฎว่าแบบนี้2วันคุณค่อยอาบน้ำมันได้เหรอคะปัญหามันเยอะจริงๆนอกจากห้องน้ำไม่พออาหารก็ไม่พอค่ะมีอาหารบูดเน่าเสียบ้างบางคนถ่ายภาพมาลงในโซเชียลบอกไข่เนี่ยเอามาให้ทานเป็นอาหารเช้ามันก็เป็นไข่เน่าขึ้นราบ้างอาหารไม่พอสุดท้ายต้องเอาพวกขนมมาให้เด็กๆทานแทนอาหารหลักซึ่งพ่อแม่ผู้ปกครองไม่พอใจทั้งนั้นพ่อแม่ผู้ปกครองบอกเลยว่านี่คุณเอาเด็กไปทรมานหรือเปล่าจะไปทำกิจกรรมลูกเสือนะไม่ใช่ให้ไปทรมานแบบนี้จัดงานแบบนี้ได้ยังไงไม่มีความเป็นมืออาชีพไม่เตรียมพร้อมสักอย่างโลกโซเชียลตั้งคำถามเลยค่ะงบประมาณอะประมาณ 5,300 ล้านบาทแล้วเกาหลีใต้มีเวลาเตรียมการจัดงานทั้งหมด5ปีทำไมมันออกมาได้แค่นี้ทำไมมันสภาพมันลำบากลำบนขนาดนี้ที่สุดแล้วลูกเสือจากอังกฤษสหรัฐแล้วสิงคโปร์ประกาศถอนตัวเลยค่ะทนไม่ไหวมันเกินไปแล้วเด็กๆไม่ควรจะต้องไปทนแบบนี้นอกจากนี้แหม
มันมีปมประเด็นดราม่าของลูกเสือไทยไปอีกไทยเราก็ส่งลูกเสือไปร่วมนะคะปรากฏว่ามีลูกเสือไทยซึ่งเป็นผู้ชายไปอาบน้ำในห้องน้ำหญิงจนกระทั่งทำให้ทีมเกาหลีใต้เขาออกมาประกาศเลยว่าเขาจะถอนตัว80คนรับไม่ได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตำรวจมาสอบสวนเลยค่ะเหตุการณ์ที่เกิดเนี่ยลูกเสือไทยคนนี้เป็นผู้ชายอายุประมาณ 30-40 ปีนะคะแล้วก็เป็นหัวหน้าลูกเสือด้วยมีพยานเห็นเป็นร้อยเลยว่าไปอาบน้ำในห้องน้ำหญิงหลังจากสอบสวนค่ะผู้ชายคนนี้เข้าไปอาบน้ำตอนประมาณ 5:00 แต่ต้องวงเล็บเอาไว้ก่อนว่าบริเวณห้องน้ำมันก็ไม่มีไฟอีกต่างหากมืดเป็นไปได้ไหมเขาอาจจะมองไม่เห็นป้ายสัญลักษณ์ว่าห้องน้ำหญิงหรือห้องน้ำชายผู้เสียหายเนี่ยมาเข้าห้องน้ำคือมันมีห้องน้ำเรียงกัน3ห้องนะคะผู้ชายเนี่ยมาอาบก่อนนะในห้องที่1หลังจากนั้นห้องที่2ก็เว้นว่างไปและผู้หญิงผู้เสียหายเนี่ยมาอาบน้ำในห้องน้ำที่3แล้วได้ยินเสียงพอออกมาก็มาปะเลยค่ะที่สุดตกใจมากเพราะว่าอ้าวนั่นเป็นผู้ชายนี่ที่อาบอยู่ในห้องนั้นมันก็เลยกลายเป็นคดีความเป็นเรื่องเป็นราวมาแต่ตำรวจบอกเลยว่าผู้ชายคนนี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์ทางเพศเชื่อว่ามันเกิดขึ้นจากความแตกต่างทางวัฒนธรรมหรือการเข้าใจผิดแต่สุดท้ายแล้วทางการไทยเราก็เรียกหัวหน้าลูกเสือคนนี้กลับมานะคะแล้วก็นำมาซึ่งการสอบสวนต่อไปการแก้ปัญหาดราม่าต่างๆที่เกิดขึ้นในงานลูกเสือโลกทางการเกาหลีใต้อย่างแรกเลยที่เขารับมือก็คือรีบส่งทีมหมอทีมพยาบาลเข้าไปในทันทีงดกิจกรรมกลางแจ้งทั้งหมดเพราะว่าอากาศมันร้อนจริงๆมันทนไม่ไหวส่งพวกรถแอร์เข้าไปรถน้ำแข็งเข้าไปแล้วก็เพิ่มเติมพนักงานที่ทำความสะอาดเข้าไปเนี่ย700ทีมเลยค่ะจากตอนแรกมีแค่70ทีมเป็นไปได้ไงคะ70ทีมรับมือกับลูกเสือตั้ง 40,000 กว่าคนและที่สุดแล้วงานนี้ก็ต้องถูกยกเลิกไปก่อนกำหนดนะคะเนื่องจากมีคำเตือนว่าพายุขนุนกำลังจะเข้าอาจเป็นอันตรายได้นี่เป็นบทเรียนราคาแพงเลยค่ะสำหรับเกาหลีใต้ในการจัดงานที่ยิ่งใหญ่ขนาดนี้ในขณะที่ประเทศไทยของเรากำลังเสนอตัวนะคะจะจัดงานลูกเสือโลกจะเป็นเจ้าภาพในอีก8ปีข้างหน้าไทยเราอาจจะต้องเอาปัญหาเหล่านี้มาเป็นบทเรียนถึงแม้ว่าจะเคยเป็นเจ้าภาพมาก่อนแล้วด้วยนะคะที่ชลบุรีที่สัตหีบตั้งแต่เมื่อปี 4-5 การเวลาผ่านไปจำนวนคนเข้าร่วมงานก็เพิ่มมากขึ้นเพราะฉะนั้นบทเรียนตรงนี้ถ้าหากไทยเราจะเป็นเจ้าภาพต้องเตรียมการให้ดีเลยค่ะเวทีการประกวด Miss Universe Indonesia ร้อนฉาขึ้นมาทันทีเลยค่ะเพราะว่ามันมีประเด็นฉาวเกิดขึ้นเมื่อสาวงามผู้เข้าประกวดอย่างน้อย6คนไปแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเธอบอกว่าเธอถูกล่วงละเมิดทางเพศโดยผู้จัดการกองประกวดโอ้โหแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นเกิดขึ้นในระหว่างที่กำลังประกวดด้วยนะคะสาวงามที่เข้ารอบสุดท้ายมีทั้งหมด30คนด้วยกันบอกว่าต้องผ่านการตรวจร่างกายคือกองประกวดใช้คำนี้โดยที่ไม่ได้แจ้งล่วงหน้าทีแรกเนี่ยเขาแจ้งบอกว่าจะต้องมีการฟิตติ้งมันก็คือการลองเสื้อผ้าลองชุดอะค่ะแต่กลับกลายเป็นว่ามาแจ้งอีกทีคือต้องมีการตรวจร่างกายด้วยในวงเล็บการตรวจร่างกายต้องถอดเสื้อผ้าถามว่าตรวจทำไมขอดูรอยแผลเป็นมันจะได้เห็นถึงเซลลูไลท์หรือรอยสักต่างๆสาวงามไปสักไปแอบซ่อนอยู่ตรงไหนหรือเปล่านี่คือกองประกวดให้เหตุผลแบบนี้ก็เลยต้องถอดเสื้อผ้าออกมีอย่างน้อย5คนนะคะที่ในระหว่างการตรวจร่างกายเนี่ยโดนถ่ายภาพไปด้วยโดนถ่ายรูปไปด้วยตอนนี้เนี่ยเขาเริ่มออกมาบอกกันแล้วขั้นตอนที่เข้าไปตรวจเนี่ยถึงแม้ว่าจะไปตรวจในห้องที่ปิดก็จริงแต่สาวงามที่ไปแจ้งความบอกเลยบอกว่ามันมีผู้ชายอยู่ในห้องนั้นด้วยแล้วประตูห้องอ่ะมันก็ปิดไม่สนิทคือพูดง่ายๆถ้าคนข้างนอกจะแอบดูก็แอบดูได้ก็มองเห็นได้พวกเธอรู้สึกไม่ไหวจริงๆก็เลยสุดท้ายรวมตัวกันไปแล้วก็ไปแจ้งความที่สถานีตำรวจค่ะที่สุดแล้วเจ้าของกองประกวดก็คือป๊อปปี้คาเพลล่านะคะล่าสุดออกมาบอกว่ายังไม่ยืนยันเรื่องราวที่เกิดขึ้นแล้วก็ไม่ปฏิเสธแต่อย่างใดนะคะตอนนี้ขอรอตรวจสอบข้อมูลแต่เธอก็ได้ออกมาโพสต์ใน IG แล้วก็บอกว่าขอบคุณสาวงามทุกคนด้วยนะคะที่ออกมาเปิดเผยเรื่องนี้อย่างกล้าหาญทุกอย่างยังอยู่ในระหว่างการสอบสวน
จ้าหน้าที่ตำรวจก็บอกเหมือนกันค่ะว่าตอนนี้เริ่มการสอบสวนเป็นจริงเป็นจังแล้วตามคำร้องของสาวๆที่มาแจ้งความเอาไว้ว่าตกลงเนี่ยใครกันแน่ใครเป็นคนลงมือใครเป็นคนตัดสินใจเหยื่อแต่ละคนออกมาเริ่มให้สัมภาษณ์กับสื่อนะคะโดยบอกว่าเธอรู้สึกเหมือนโดนลิดรอนสิทธิ์อ่ะคือมาประกวดนางงามอ่ะแต่กลับกลายเป็นว่าเธอจะต้องมาเปลือยผ้าอาจจะต้องมาให้คนอื่นได้เห็นสรีระรูปร่างของพวกเธอเครียดมากนอนไม่หลับแล้วก็คิดมากกับสิ่งที่เกิดขึ้นกลัวว่าวันนึงมันจะมีผลกระทบตามมาอีกมากมายอย่าลืมนะคะคนที่ถูกถ่ายรูปไปอ่ะรูปเหล่านั้นน่ะวันนึงมันจะไปอยู่ที่ไหนเธอก็เลยกังวลกันมากๆรัฐบาลอินโดนีเซียเนี่ยจริงๆแล้วเคร่งครัดมากๆนะคะแต่ก็อนุญาตให้จัดการประกวดได้โดยได้ระบุเอาไว้อยู่แล้วว่ามีเงื่อนไขคือต้องระมัดระวังในผลกระทบต่างๆที่เกิดขึ้นขอให้การประกวดนั้นให้อยู่ในกรอบของสังคมแห่งการอนุรักษ์นิยมเพราะว่าอินโดนีเซียนั้นถือว่าเคร่งครัดทีเดียวในขณะที่เหตุการณ์แบบนี้ถ้าจำกันได้ประเทศไทยเราเคยเกิดขึ้นด้วยนะคะการประกวดสาวงามเช่นเดียวกันรอบนั้นเนี่ยเป็นช่างภาพอาศัยความว่าตัวเองเป็นช่างภาพของกองประกวดแล้วก็ไปให้สาวงามที่อยู่ในระหว่างการเก็บตัวที่ต่างจังหวัดเนี่ยบอกเรียกออกไปถ่ายรูปเล่นกันไหมสาวงามก็ด้วยความสนิทสนมบางคนก็ไว้วางใจออกไปสุดท้ายเนี่ยถูกอนาจารถูกคุกคามทางเพศเป็นคดีความเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาเลยค่ะซึ่งตอนนั้นกองประกวดเองก็ไปแจ้งความแล้วก็เอาผิดกับช่างภาพคนนั้นถึงแม้ว่าการประกวดสาวงามไม่ว่าจะเป็นเวทีไหนบางทีก็จะถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่ามันเป็นเรื่องของความสวยงามมันเป็นเรื่องของรูปร่างหน้าตารูปลักษณ์ภายนอกแต่มาถึงทุกวันนี้เวทีการประกวดนางงามพัฒนาไกลไปกว่านั้นเยอะค่ะมันมีทั้งเรื่องของความเฉลียวฉลาดเรื่องของไหวพริบเรื่องของมันสมองเรื่องของจุดยืนของผู้หญิงในการที่จะแสดงศักยภาพและตัวตนของเธอในเวทีประกวดนะคะเพราะฉะนั้นเวทีประกวดสาวงามนั้นถือว่าเป็นโอกาสให้กับผู้หญิงในแต่ละคนแต่ละที่ได้สามารถที่จะแสดงออกถึงศักยภาพและพลังแห่งความเป็นหญิงของพวกเธอค่ะบางคนบอกฟังข่าวนี้แล้วเหมือนอวสานเข้าปั้นจริงๆมีชิ้นส่วนของแมลงสาบอยู่ในข้าวปั้นที่ขายอยู่ใน 7-Eleven แห่งหนึ่งสาขาที่จังหวัดไซตามะของประเทศญี่ปุ่นยิ่งตกใจไปกันใหญ่เลยค่ะขายที่ญี่ปุ่นด้วยคือปกติแล้วทุกคนจะรู้สึกโอ้โหสแตนดาร์ดนี่มันต้องเป๊ะจริงๆมันไม่น่าจะหลุดรอดมาได้และไม่ได้มีก้อนเดียวนะคะมีถึง2ก้อนชิ้นส่วนของแมลงสาบเนี่ยถ้าจากรูปฟังตอนแรกเราก็นึกว่านิดเดียวพอเห็นรูปเท่านั้นแหละเห็นขาชัดเจนเลยทีเดียวนะคะซึ่งลูกค้า2คนที่ไปซื้อเนี่ยเขาไปเจอเข้าในร้านแล้วก็จะแจ้งร้านไปว่าอุ๊ยเขายังไม่ได้แกะเลยแต่เขาสังเกตเห็นก่อนนี่มันอะไรข้าวปั้นลูกพลัมแต่สิ่งที่เห็นเนี่ยมันเกินเลยมาจากลูกพลัมมันมีแขกไม่ได้รับเชิญมาเป็นชิ้นเป็นส่วนเลยค่ะก็แจ้งไปที่ 7-Eleven ปรากฏว่า 7-Eleven ที่ญี่ปุ่นนั้นเทคแอคชั่นในทันทีอย่างแรกเลยเรียกเก็บทั้งหมดเกือบ 2,000 ชิ้นเข้าปั้นที่มีขายอยู่แล้วก็ทำการขอโทษและชี้แจงมาตรการของเขาน่าสนใจเหมือนกันนะคะเขาออกมาชี้แจงทุกอย่างอย่างละเอียดเลยโดยบอกว่าต้นทางของข้าวปั้นนั้นเนี่ยมาจากโรงงานเดียวกันที่ผลิตค่ะแล้วก็ระบุชื่อโรงงานด้วยโรงงานแห่งนี้ชื่อโรงงานโอมิยะไซตามะนะคะเป็นบริษัทในเครือบอกด้วยนะเป็นบริษัทในเครือของบริษัทวาราเบยะฟิชฟูจิโยฟู้ดส์ค่ะแล้วก็บอกว่าเจ้าแมลงสาบเนี่ยมันน่าจะหลุดรอดเข้ามาในขั้นตอนของการผลิตล่าสุดตอนนี้เก็บข้าวปั้นเกือบ 2,000 ชิ้นที่วางขายใน370สาขาของ 7-Eleven ทั้งหมดแล้วแล้วก็ทิ้งท้ายเอาไว้ว่าลูกค้าท่านใดที่ซื้อไปสามารถที่จะส่งคืนได้เรียกเก็บเงินปลายทางได้ด้วยและต้องขอโทษเป็นอย่างสูงกับสิ่งที่เกิดขึ้นในขณะที่โรงงานข้าวปั้นโรงงานข้าวปั้นก็ออกมาแสดงความรับผิดชอบที่ชัดเจนมากค่ะอย่างแรกเขาแจ้งสาธารณสุขด้วยตัวเองเลยนะคะขอปิดโรงงานการผลิตแล้วก็ทำความสะอาดฆ่าเชื้อทั้งหมดรวมไปถึงจ้างบริษัทผู้เชี่ยวชาญเข้ามาช่วยมาตรวจสอบหน่อยนอกจากนั้นไม่ได้เรียกคืนเฉพาะข้าวปั้นนะคะคือโรงงานแห่งนี้เนี่ยนอกจากข้าวปั้นแล้วยังมีผลิตภัณฑ์อื่นๆอีก
เรียกผลิตภัณฑ์ทุกอย่างที่มันออกไปจากโรงงานเรียกเก็บคืนทั้งหมดถึงแม้ว่าจะรับผิดชอบดีแค่ไหนแต่ที่สุดแล้วหลังจากข่าวนี้ออกไปหุ้นตกไป 4.5% ค่ะแต่สิ่งหนึ่งที่เราอาจจะเรียนรู้ได้จากเหตุการณ์นี้ผิดพลาดกันได้แก้ไขสถานการณ์ยังไงรับผิดชอบด้วยความโปร่งใสด้วยความชัดเจนอย่างน้อยวันนึงคุณอาจจะเรียกความเชื่อมั่นของลูกค้ากลับคืนมาได้ค่ะและทั้งหมดนี้คือ One World กับ Nippon Nawanan นะคะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ